ย้อนเรื่องอย่างนี้ก็แล้วกันมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่น้อยแล้วล่ะใช่ค่ะเธอมีลูกแล้ว3คน2คนคลอดละโตละตามสมควรอีก1คนอยู่ในท้องขณะนี้เขาบอกกำลังท้องอยู่ด้วยนะช่วงนี้เธอเป็นอดีตเมียของรองผู้กำกับที่ราชบุรีแต่เธอก็บอกว่าได้หย่าขาดจากกันแล้วและเธอก็ไปได้สามีใหม่ก็เป็นคนราชบุรีนั่นแหละแต่ไปทำมาหากินปล่อยกู้แถวอุดรและสามีใหม่ของเธอก็ไปก็ไปเสียชีวิตที่อุดร12มีนา66ปีนี้นี่เองสาวคนนั้นชื่อสาวแอมสรารัตน์ค่ะนามสกุลค่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะช่างมันเถอะญาติพี่น้องวงศาคณาญาติเขาอาจจะไม่ร่วมรับรู้ด้วยอย่าไปเอ่ยนามสกุลสาวแอมสรารัตน์นะครับเดี๋ยวนี้เธอถูกตั้งฉายาเรียกเธอว่าแอมไซยาไนด์ใช่ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือคุณแอมเนี่ยเขาสงสัยกันว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องปรากฏว่าคนแวดล้อมใกล้ชิดคนรอบๆตัวเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของสามีก็คือในสังคมตำรวจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนในวงแชร์ที่เล่นแชร์ร่วมกับเธอไม่ว่าจะเป็นคนที่สัมพันธ์กับเธอทั้งส่วนตัวหรือในอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคนไหนที่เธอมักคุ้นด้วยหรือไปสนิทตีสนิทด้วยและสนิทด้วยไปมีอะไรต่อมีอะไรด้วยเช่นไปกู้หนี้ยืมสินด้วยก็มักจะตายนั่นสิก็มักจะตายในช่วงสั้นๆกลมๆแค่2ปีแล้วกันค่ะวันนี้คอนเฟิร์มเป็นทางการแล้ว11ศพที่มีชื่อนะยืนยันตัวตนนะ11ที่ถูกเธอกระทำก็คือหยอดไซยาไนด์และรอดชีวิตมาได้ก็มีนะมีอยู่หนึ่งณตอนนี้เราเอาข้อมูลณเช้าวันนี้ก็แล้วกันยังไม่ครบถ้วนนะยังไม่จบนะคะรองโจ๊กบอกว่าน่าจะมีมากกว่านี้ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็เหยื่อค่ะโอเคคนที่เธอไปสัมพันธ์ด้วยและเมื่อตรวจสอบกันไปก็พบว่าคนที่เธอสัมพันธ์ด้วยและอยู่ๆก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนานั้นมักจะอยู่ในสถานะที่เป็นเจ้าหนี้เธอเป็นเจ้าหนี้ของเธอแสดงว่าเธอติดหนี้คนเดียวเนาะใช่ใช่อยู่ๆก็ตายแล้วอยู่ๆก็ตายยืมเงินไปเสร็จก็ยังเสียชีวิตอ่ะยังไม่ทันได้คืนก็มีโอเคประมาณนั้นใช่ค่ะมาดูกันสักนิดสิครับใครบ้างเราจะอัปเดตข้อมูลต่อจากเมื่อวานเราบอกว่า10ศพใช่ไหมใช่ค่ะที่เจอเสียชีวิต10รายทราบชื่อแน่ๆ8ศพอีก2ศพทราบชื่อเล่นวันนี้เราแกะได้11ชื่อชื่อเล่นที่ยังเป็นปริศนาเราแกะชื่อได้เป็นทางการหมดแล้วล่ะไปดูอีกครั้งสิครับว่าใครเป็นใครเริ่มจากคนแรกก่อนด้วยคนแรกคนแรกเลยนะคะนางสาวดารินีเทพหวีนะคะหรือฟ้าคนนี้อายุ34ปีค่ะเสียชีวิตด้วยสาเหตุนะคะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเสียชีวิตเมื่อวันที่13ธันวาคม2563ที่บ้านนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะโอเคโอเคเอากันย่อๆกันแล้วกันดารินีเทพหวีหรือฟ้าอายุ34ค่ะเธอตายที่บ้านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะเมื่อธันวา63ทรัพย์สินของเธอหายไป 60,000 ขณะที่ตายนะใช่ค่ะและก่อนตายก็อีลุงตงนังอยู่กับสาวแอมนั่นแหละใช่ค่ะโอเคแล้วคนที่2คือสุรัตน์ทอนพับอายุ35ค่ะตายเมื่อมกราคม64นี่เองต่อเนื่องกันไปเลยนะใช่ค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะไปตายที่ท่ามกากาญจนบุรีช่วงที่ตายเนี่ยเขาไปแกะแล้วก็เจอว่ามีเงินโอนจากบัญชีของสุรัตน์ไปที่แอม60,000ยืมกันนี่แหละโอเคศพที่3ก็คือผู้กองนุ้ยผู้กองน้อยร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่นะคะอันนี้เสียชีวิตวันที่10สิงหาคม2565ค่ะที่ห้างโกบอลจังหวัดนครปฐมค่ะโอเคผู้กองนุ้ยน่าจะก็อยู่ในสังคมตำรวจเป็นเมียตำรวจก็คลุกอยู่กับสังคมตำรวจนี่แหละศพที่4ฮะนางจันทรัตน์นะคะวงไกศิลป์เสียชีวิต15สิงหาคม65ที่บ้านพักที่ชะอำเพชรบุรีค่ะโอเคศพที่5ครับชื่อนางสาวกัณฑิกานะคะตุลาเดชารักษ์นะคะเสียชีวิตนะคะเมื่อ12กันยายน2565ที่ปั๊มปตท.นะคะแถวจังหวัดราชบุรีค่ะและที่สำคัญคือช่วงเสียชีวิตว่าพบเงินในบัญชีของผู้ตายถูกถอนออกไป 300,000 พร้อมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องสร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำสูญหายไปอีกอย่างละเส้นศพที่6น่าสนใจคนนี้สำคัญนะศพที่6ก็คือแด้หรือสุทธิศักดิ์พูนขวัญจริงๆเนี่ย
เป็นคนราชบุรีแต่ไปทำธุรกิจปล่อยกู้แถวๆอุดรและเป็นสามีใหม่ของสาวแอมใช่แล้วไปตายที่อุดรธานีค่ะที่บ้านพักที่อุดรธานีนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือต่างๆรวม8บาทพระเครื่องอีก 100,000 บาทแล้วเงินสดอีกจำนวนนึงก็หายไปศพที่7ครับพันตำรวจตีหญิงนิภาแสนจันทร์นะคะคนนี้เสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่1เมษายน66ค่ะที่นครปฐมทรัพย์สินที่สูญหายไปเงินสด 10,000 เงินจากบัญชีธนาคารถูกถอนออกไปด้วยนะ 140,000 บาทคำถามก็คือถอนเงิน 140,000ในจังหวะที่สาวแอมมาขอความช่วยเหลืออะไรต่อมีอะไรแล้วก็นัดไปไหนด้วยกันแล้วก็นัดไปไหนด้วยกันจากนั้นก็ตายก็เสียชีวิตเลยเป็นพัทเทิร์นเดียวกันหมดทุกศพเลยนะใช่ค่ะศพที่8ฮะศพที่8นี่สำคัญเลยนะคะนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายน2566ที่ท่าน้ำบ้านโป่งราชบุรีแล้วทรัพย์สินสูญหายนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทอันนี้แหละที่คลี่คลายคดีนี้ขีดเส้นใต้นะศพของก้อยเป็นศพที่ทำให้ตำรวจไขปริศนาได้สำเร็จใช่ค่ะถูกตีแผ่มาหมดเลยศพพบสายนายและจากกล้องวงจรปิดและจากพยานบุคคลชัดเจนยืนยันว่าผัวพันแอมก็แอมชวนสิริพรชวนก้อยไปทำบุญปล่อยปลาทำบุญวันนั้นแล้วก็ตายตรงท่าน้ำปล่อยปลานี่แหละแล้วก็แอมก็ทิ้งก้อยแอมก็ทิ้งก้อยไว้ตรงนั้นได้แหละไม่เข้าไปช่วยแม่อะไรด้วยนะออกมาแล้วที่ไปเช็คมาก็พบว่ามีหนี้มีสินอีลุงตุงนางพันกันอยู่ระหว่างก้อยกับแอมค่ะศพที่9ครับนางสาวรจรินทร์นินห้อยนะคะหรือเมื่อวานที่เราบอกเจ๊น้อยขายผักนะคะเสียชีวิตเมื่อ10สิงหา65ค่ะที่ตลาดมหาชัยค่ะเขาบอกคนนี้อยู่วงแชร์เดียวกับแอมพูดกันง่ายๆนะแอมเนี่ยติดหนี้แชร์เจ๊น้อยนี่แหละศพที่10ครับชื่อนางสาวพุทธดีสามบุญมีหรือครูออสนั่นเองนะคะเสียชีวิตเมื่อ20พฤศจิกายน2565ที่นครปฐมนี่ก็อยู่ในวงแชร์เดียวกันกับแอมสรุปนะครูออสเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แชร์ของแอมค่ะ11ครับนางสาวมณีรัตน์พจนาเสียชีวิตด้วยสาเหตุไม่แน่ชัดเมื่อ10กันยา2565ในพื้นที่นครปฐมค่ะมีรายที่12ชื่อปลาหรือการติมาแพสะอาดรอดมาได้นี่ก็เป็นเมียตำรวจด้วยกันนะใช่ค่ะมาให้ข้อมูลผัวกับผัวเนี่ยเป็นนรตรุ่นเดียวกันเมียกับเมียก็เลยคุ้นเคยรู้จักกันด้วยความที่ไขว้กันรู้จักกันในที่สุดการติมาหรือปลาก็เป็นเหยื่อของแอมใช่เกือบตายรอดมาได้นี่รอดมาได้แบบปุดปิดนะช่วยได้ทันจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือแอมติดหนี้คุณปลานะคะ 250,000 เอากันเข้าไปทีนี้เมื่อวานอ่ะคราวนี้ไปดูเอกสารชิ้นหนึ่งสิครับหลังจากที่เรื่องมันแดงโร่นะมีเอกสารชิ้นหนึ่งน่าสนใจมีเอกสารชิ้นหนึ่งน่าสนใจเมื่อวานเนี่ยมันมีเอกสารแผ่นหนึ่งหลุดออกมาค่ะเป็นเอกสารของแชร์วงหนึ่งที่สาวแอมเข้าไปอีลุงตุงนางด้วยใช่ค่ะนั่นเองอ่ะโอเคบนจอเนี่ยแหละข้อความตรงนี้อ่านดูนะคะอาจจะเห็นภาพอะไรบางอย่างอ่ะเชิญก็จะมีรูปนะคะบอกว่าต้นหมายถึงเงินต้นนะ 100,000 บาทส่งราย5วันส่งทุกวันศุกร์ส่งมือละ 15,000 เปียส่งดอกให้เท้าอั้นดอกที่ 4,000 แล้วก็มีรายชื่อลูกแชร์นะคะปรากฏว่าเท้ามีพี่น้อยผักอันนี้เสียชีวิตไปแล้วพี่นุ้ยตอรอนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีครูออสก็เสียชีวิตไปแล้วเขามีการติ๊กชื่อนะคนที่อยู่ในวงแชร์วงนี้แล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่มีชื่อที่ปรากฏอยู่บางชื่อที่ยังไม่ได้ถูกติ๊กแสดงไม่ได้เสียชีวิตแล้วมันมีข้อความใช่ไหมใช่มันมีข้อความที่โพสต์ภาพนี้ด้วยประกอบเล่าเรื่องสรุปนะมันเป็นเอกสารวงแชร์ที่แอมก็ไปเกี่ยวข้องค่ะที่น้อยผักที่ครูออสแล้วก็นุ้ยแล้วก็ผู้กองนุ้ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปรากฏว่าใครที่เกี่ยวข้องกับแชร์วงนี้ไปเกี่ยวข้องกับแชร์ของแอมตายหมดเลยหรืออยู่2คนน้องค่ะน้องแต้วหรือน้องแต๋วน้องแต๋วกับน้องมิ้งโชห่วยน้องแต๋วกับน้องมิ้งโชคดีคนที่โพสเขาบอกว่าเขาขนลุกเลยตอนเห็นข่าวโชคดีที่รอดเขาตัวเขารอดเขาบอกพูดกันง่ายๆก็คือน้องแต๋วนี่แหละน้องแต๋วก็เป็นคนโพสต์แหละบอกโอ้ใจหายโชคดีที่รอดนะพอเห็นรายชื่อติ๊กๆแบบนี้แล้วตกใจว่าตัวเองยังรอดอยู่ค่ะเป็นว่าใครที่ใกล้ชิดกับแอมใครที่มีอะไรกับแอมใครที่เมตตาแอมให้แอมยืมเงินให้แอมค้างหนี้ตายหมดที่ยอมให้แอมเป็นหนี้อ่ะ
เมื่อวานบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งกระโดดลงมาสางคดีนี้ด้วยตัวเองให้สัมภาษณ์ว่า มีญาติผู้ตายในพื้นที่ขอนแก่น มาร้องประสานเข้ามาสงสัยว่าผู้ตายในพื้นที่ขอนแก่นซึ่งตายตั้งแต่เมื่อปี2560เกิดมาก่อนหน้าแล้วอะเขาสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับแอมด้วยสงสัยว่าจะเป็นฝีมือแอมใช่ผู้ตายในพื้นที่ขอนแก่นรายนี้นั้นเป็นทั้งนายจ้างและเจ้าหนี้ของแอมใช่เห็นไหมเป็นเจ้าหนี้แล้วเป็นทั้งนายจ้างและเจ้าหนี้ของแอมพัวพันเรื่องหนี้อีกละเหตุเกิดตั้งแต่2560ใช่ญาติเขาสงสัยครับพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเขาสงสัยเลยเพราะเมื่อต่อชิกซอเข้าหากันมีแอมเข้ามาเพราะถ้าเอาศพหลายๆศพมาเรียงต่อกันเช็คแบ็กกราวด์ของทุกศพแล้วโยงกลับไปที่แอมมันน่าสงสัยโดยเฉพาะการเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวมันเหมือนกันน่ะคืองี้เมื่อวานบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีมากกว่านี้จากประสบการณ์บวกสัญชาตญาณของความเป็นตำรวจเชื่อว่าเหยื่อของสาวแอมไซยาไนด์มากกว่านี้และอาจจะมีผู้รอดที่มากกว่านี้ด้วยมีแจ้งเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอยืนยันก่อน